พร้อมหรือยังเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมท่านหนึ่งผู้ใช้เฟซบุ๊กโสจิรัตน์พรหมศรีโสจิรัตน์พรหมศรีโพสต์ภาพนี้เอาภาพนิ่งก่อนไล่ขึ้นมาดูเถอะค่ะภาพนิ่งไปซื้อแจ่วปลาร้าเจ้าประจำมาจากตลาดแล้วปรากฏว่าเทปุ๊บมันเห็นอันเนี้ยค่ะมันคืออะไรในปลาร้างงว่าปลาร้าทำไมถึงมีกระดูกพลิกไปพลิกมาตกใจมันคืออะไรอวสานจะประร้านอร่อยจงจะเลิกกินสักพักหนึ่งค่ะท่านผู้ชมดูภาพนิ่งแบบนี้ผมดูปุ๊บคือถ้าไม่เอาช้อนมาเทียบเนี่ยมือมนุษย์เล็บสวยใช่เรียวยาวเลยค่ะคือพอเห็นช้อนมันเล็กคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานาเนี่ยน้องใบมันคืออะไรเทียบกับช้อนดูเอาช้อนมาเทียบใช่ไหมคือหลายคนเดากันใหญ่เลยว่ามันคืออะไรแต่ที่เป็นไปในทิศทางค่อนข้างจะเดียวกันมากๆคือขาหนูค่ะน่าจะเป็นขาหลังของหนูค่ะคือทีแรกกับคนพูดหลากหลายมากว่าขาตุ๊กแกไหมขาจิ้งเหลนหรือเปล่าขากระรอกหรือยังไงขาไก่ก็ไม่ใช่เพราะมันเล็กไปใช่ไหมขาลูกเจี๊ยบใช่ไหมคนเห็นตรงกันว่ามันน่าจะเป็นขาหนูอันนี้เหมือนมือเลยอ่ะใช่เพราะจะครูอันนี้คือเล็บยาวเล็บสวยด้วยดูอีกตอนพิกไงเหมือนมืออุ้งมืออ่ะเมื่อสักครู่อ่ะค่ะท่านผู้ชมเราคิดว่ามันคืออะไรนี่นี่ค่ะผมไม่รู้จริงๆนะจนปัญญาจริงๆแม่ค้าที่ขายตลาดคือในตลาดย่านนี้เราไม่เอ่ยตลาดก็แล้วกันให้ความเป็นธรรมบอกว่าร้านของตนเนี่ยขายปลาร้าบองแบบที่เห็นในข่าวนั่นแหละเดี๋ยวกระทบแน่ๆเลยสาเหตุเนี่ยแม่ค้าท่านนี้บอกนะคะว่าน่าจะมาจากโรงงานปลาร้าที่เอาปลาร้ามาส่งค่ะแต่ว่าร้านนี้ที่นักข่าวของเราไปคุยเนี่ยบอกว่าดิฉันเป็นแม่ค้าขายน้ำพริกปลาร้าอยู่ในตลาดนี้มีแม่ค้าคนอื่นขายน้ำพริกขาจรในตลาดนี้เยอะมากร้านของดิฉันเนี่ยคือซื้อปลาร้ามาเป็นกิโลและตรวจสอบก่อนที่จะทำไม่ได้ซื้อมาแบบยกปี๊บปกติก็ซื้อประจำนั่นแหละพอกลับมาก็มาเทว่าจะกินข้าวครับเทออกมาแล้วมันเห็นเป็นกระดูกอ่ะแล้วก็งงว่าปลาร้าทำไมมีกระดูกก็เลยเขี่ยดูโอ้โหเห็นเป็นนิ้วเลยค่ะเป็นนิ้วก็คือสงสัยว่ามันคืออะไรเท่าที่ได้รูปที่เขาเซิร์ชรูปมาให้ดูมาเทียบเนาะมันก็คือมันใช่เลยเนี่ยมันเหมือนกันเหมือนเดะเลยทานไปบ้างหรือยังครับยังเลยค่ะคือเห็นก่อนน่าจะทานอยู่นะแต่น่าจะเป็นปลาร้าที่แบบว่าเราทำเองอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็น่าจะหยุดไปสักพักอยู่บายค่ะกล้าไหมอ่ะทำไมทำหน้าขนาดนั้นน้องไม่กล้ากล้องต้องจับมาที่หน้าต้องบายหน้ากลัวมากเลยหน้าเธอไม่กล้าฮะนั่นออกมาเป็นอุ้งมือเลยใช่แล้วมันเหมือนกระดูกก็แปลว่าแบบเนื้อมันต้องละลายอยู่ในน้ำปลาเล็บเล็บสวยชนะค่ะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะหาว่าทานอะไรไม่ลงผมต้องนำเสนอคู่ขนานอันนี้ต้องรู้ใจท่านผู้ชมจริง